สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับรายการเทโรทีวีนะคะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของคุณพลมังกรไฟตลอดรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเป็นเกมนัดสุดท้ายในศึก Toyota Thai Premier League ก่อนที่จะพักเบรกหลีกทางให้กับโปรแกรมของทีมชาตินะคะทางด้านของ BEC เทโรศาสนาค่ะก็ได้บุกไปเยือน Army United นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นรายการวันนี้ย้อนไปดูไฮไลท์การแข่งขันในเกมวันนั้นกันค่ะเกมนี้ค่ะเทโรยังคงขาดกัปตันอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคที่ยังคงรักษาอาการบาดเจ็บนะคะส่วนผู้เล่นตัวหลักคนอื่นๆยังอยู่กันครบค่ะนำโดยพีรพัฒน์ นชยาธนบุญเกษารัตน์อธิศักดิ์ไกรสอนทริสตองโดนและชนาทิพย์สงกระสินลงสนามกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะรูปเกมในครึ่งแรกทั้ง2ทีมเปิดเกมบุกเข้าใส่กันอย่างสนุกค่ะและก็เป็นทีมเยือนเทโรนะคะได้ประตูขึ้นนำก่อนจากจังหวะที่พีรพัฒน์เปิดบอลมาหน้าประตูให้กับเอกชัยฤทธิพันธ์วิ่งเข้ามายิงจ่อเข้าไปค่ะเป็นประตูแรกในสีเสื้อมังกรไฟของเจ้าปืนด้วยแต่ถัดมาแค่10นาทีค่ะเจ้าบ้านอาร์มี่ตีเสมอได้สำเร็จจากฟรีคิกของทศวรรษลิ้มวรรณเสถียรทำให้จบครึ่งแรกสกอร์เสมอกันอยู่ที่1-1ครึ่งหลังทั้ง2ทีมยังเปิดเกมบุกเข้าใส่กันอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่มีทีมไหนทำประตูเพิ่มได้ค่ะจบเกม BEC เทโรศาสนะบุกมาแบ่งแต้มกับอาร์มี่ยูไนเต็ดไปได้ด้วยสกอร์1-1ได้ประตูแรกก็ถือว่าได้ช่วงแรกก็เสียเลยใช่ช่วงท้ายเกมแรกท้ายเกมแรกน่าจะต้องกลับไปมีสมาธิมากกว่าแฟนบอลช่วงพักเบรกทีมชาตินะคะแฟนๆสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงกิจกรรมของทางสโมสรผ่านทาง Facebook และเว็บไซต์ของสโมสรได้ค่ะทั้งหมดนี้คือเทโรทีวีประจำสัปดาห์นี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ